มไหมมันแข็งไหมขอโทษนะรายการเริ่มนี้เลยเหรอเริ่มนี้เลยก็มึงเปิดมาได้มากี่ชาติแล้วตู้มันชอบไปบาโฮดเกาหลีอยากได้ฟิลแฟร์ไปโฮดเกาหลีสิแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้ทุกเวอร์ชันของซีรีส์ทุกเรื่องเดี๋ยวฉันต้องหันหลังนิดนึงนะคะเพราะว่าเราหายหลังนั่งวันนี้อย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้ยังพูดชื่อรายการไม่ครบถ้วนเลยเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วแม่เขาเปิดรายการมาช่องเราอะว่ารายการอะไรอะรีบรีบรีบวันนี้ดูรีบรีบวันนี้ค่ะรับเชิญของเราเป็นดีเจฝีปากกล้าเราจะมาขุดเรื่องดราม่าในชีวิตเขาเขาบอกคนนี้นะเป็นสายปีสายที่แบบว่าชอบวันนบีอยากจะเกาะคนดังเฮ้ยจริงเหรอพูดอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าใครขอเรียนเชิญเลยค่ะดีเจมัดตูมสวัสดีค่ะตั้งแต่โสดตั้งแต่ไม่มีผัวแล้วสวยขึ้นนะก็ต้องนิดนึงป่ะดีพี่อยากจะให้เธอแอบแม่แบบคุยกับฉันหน่อยยังไงครับเฮ้ยนิวเคลียร์ระวังผีผะเคยมีผู้หญิงมาจีบป่ะบ้าฉันเคยมีแฟนผู้หญิง4คนบ้าจริงจริงเหรอตอนนั้นมันเหมือนแบบอยู่เมืองนอกมันก็คือแบบยังไม่รู้จักตัวตนตัวเองที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเวลามีผู้หญิงเข้ามาทำดีด้วยมาแบบไนซ์กับเราอ่ะพอถึงจุดที่จะต้องสะบัดเฮ้ยกันอ่ะกูก็เธอเป็นคนไม่รักความสุขของตัวเราเลิกกันเถอะแอบอ้างจริงๆอยากได้พี่ชายเขาจ้ะเนี่ยเห็นมั้ยกูบอกแล้วรายการแบบเนี้ยแม่งไม่ได้เล่าเรื่องที่กูบีฟกันหรอกมันไม่ได้เข้าไปยังเกือบแต่ว่ามันคือใช้ความเหน็ดเหนื่อยมากในการผ่านจุดนั้นมีอารมณ์ไหมมันเหมือนจะมีแล้วแล้วพอมันเห็นอ่ะมันก็รู้สึกแบบมึงเหมือนกันมันรู้สึกแบบมันเหมือนทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนจะยังไงตรงไหนที่เขาจะถึงตรงนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้มันแข็งไหมโทษนะรายการเริ่มนี้เลยหรอเริ่มนี้เลยก็มึงเปิดมาเดี๋ยวนะแต่มึงบอกมาแล้วว่า4คนไงเมื่อกี้มีแฟน4คนเลยครับแบบคนไทย1แล้วก็ต่างชาติ4ไม่อยากรู้อยากรู้ไม่จริง4คนเดียวแล้วมันแข็งไหมไม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดแบบเหี่ยวๆเงี้ยหรอตั้งแต่คือมันพยายามจะเข้าแต่มันเข้าไม่ได้มึงเข้าใจไหมมันเหมือนเรามาผิดช่องอิมิเกชันนะมึงมีตม.มาให้ผ่านคุยอ่ะคบแบบเป็นแฟนอ่ะ4คนแต่มีอะไรแค่คนเดียวหลังจากนั้นกูก็ยิงยาวคนพบแล้วจ้ะคนพบเบของเราฮัลโหลบอยแบนด์อันนี้มาเรื่องของเราเขาเรื่องของเราก่อนเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมไม่เคยฉันเคยจีบทอมฮะเขาเหมือนผู้ชายมากมึงหล่อมากจนฉันไปขอลายเขาก็คุยกันไปได้สักพักหนึ่งรู้ว่านางแบบเป็นทอมนางก็บอกว่าเอ้าหนูก็นึกว่าพี่รู้นี่ก็เลยแบบชอบไปแล้วอ่ะคุยต่อแต่สุดท้ายเขาก็ไปชูชะนีไงเนี่ยเพศชะนีอ่ะแย่งผู้ชายไม่พอแย่งทอมกูไปอีกเขาบอกว่าเราเกือบตายเพราะปากใช่ไหมอยู่เมืองนอกตะกี้ด้วยที่บอกว่าเกือบตายเพราะปากเพราะว่าทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเราก็คือเหมือนแบบว่าเรียนอยู่ที่ไทยอยู่อ่ะอยู่มัธยมต้นอ่ะกูต้องอยู่เยอรมันเลยอ่ะมันคือมันไม่ได้มีการปรับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่มันถูกพุทธไปอยู่ในโลกใบใหม่ของเราซึ่งไปอยู่ในเมืองชื่อลือเบกมีวันนึงอ่ะแม่ไม่อยู่บ้านตูมอยู่กับพ่อเลี้ยง2คนแล้วเหมือนแบบพ่อเลี้ยงเขาว่าเลยไม่รู้ว่าแล้วเราก็ฟังไปดูเรื่องใช่ป่ะเราก็แบบด่าเขากลับอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยหนีไปเลยเออเราใช้คำพูดที่ไม่ดีด้วยเราคือปากเราไม่ดีเลยอ่ะทะเลาะก็อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยปุ๊บใส่เสื้อตัวเสื้อยืดใส่กางเกงแบบผ้าแพรกางเกงนอนวิ่งออกมาจากบ้านจะต่อรถไปสนามบินและบินกลับเมืองไทยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยสถานีรถไฟนะมันใหญ่มากแล้วเราก็เด็กไม่รู้ภาษีภาษาแล้วตอนนั้นก็คือติดต่อใครไม่ได้มือแข็งตัวแข็งนั่งร้องไห้อยู่ตรงป้ายรถเมย์สุดท้ายแล้วว่าด้วยเด็กตอนนั้นมันทนความหนาวไม่ไหวอ่ะมันก็พยายามแบกตัวเองกลับบ้านอีกรอบนึงระหว่างทางฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันโทรกลับเข้าบ้านตัวเองว่าให้ใครมารับหน่อยได้ไหมคือโทรไปที่บ้านไม่มีใครรับตอนนั้นก็คือรู้สึกแบบกูถูกทอดทิ้งไม่มีใครรักกูก็เดินกัดฟันไปถึงหน้าบ้านตัวเองซึ่งตอนนั้นนะฉันจำได้เลยว่าฉันน่ะไม่รู้สึกอะไรกับแขนกับขาตัวเองแล้วชาไปหมดมันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันคือจำได้ว่ากดกิ่งนะว่าคือกดอย่างเงี้ยเล็บสีม่วงอ่ะ
คือปากม่วงคือมันพร้อมที่จะไปแล้วว่าเข้าใจฟิลเหมือนอีโรสกับแจ็คอยู่ในน้ำอ่ะสุดท้ายมาเขาออกไปตามหาเราพอเขาเจอเราสภาพแล้วนะฮะพ่อเลี้ยงอ่ะอุ้มเราอ่ะตัวแข็งนี่นะอุ้มเราอ่ะแล้วเปิดอ่างน้ำอุ่นเนี้ยแล้วจับเราโยนเข้าไปเคยเหมือนฟิลมันเป็นตะคริวป่ะเหมือนเป็นเน็บอ่ะแล้วเวลามีใครมาโดนมันจะเหมือนเข้มทิ่มเยอะๆอ่ะเข็มทิ่มไปฟิลนั้นเลยอ่ะแต่เป็นทั้งตัวสุดท้ายแม่สวรรค์ไม่เข้าข้างนะฮะสวรรค์ไม่รับสวรรค์ไม่รับสลัดนรกนรกรีเจ็คก็เลยกลายเป็นว่ากลับมามีชีวิตก็เลยกลับมาอยู่บนโลกมนุษย์ต่อชีวิตที่เราอยู่ที่เยอรมันอ่ะเราโดนบูลลี่เยอะไหมคนไทยคนเดียวที่เป็นตุ๊ดตอนอยู่เมืองไทยอ่ะคือเป็นเชลิดเดอร์นะมึงกูต้องเป็นลีดสแตนที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วรวนนะแล้วก็จะเจอพวกรุ่นพี่ม.6เตะบอลใส่หลังแล้วคิดว่าเขาชอบมึงจะไปกูเป็นกระเทยประเภทนั้นด้วยกูเป็นประเภทนั้นวันแรกที่เข้าโรงเรียนอ่ะอันนี้คือตูไม่รู้นะว่าสถานการณ์วันนี้มันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทัวลงรายการอย่ามาทัวลงเราตูเป็นคนไทยคนเดียวในห้องครูให้แนะนำตัวหน้าชั้นก็ปกติแบบเวลาเด็กมาใหม่อ่ะอ้าวแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคmy name มาตูม I from Thailand ทุกคน Thailand คุณครูประจำชั้นบอกว่าเธอมาอยู่ที่เนี่ยป้าป้าเธออ่ะซื้อมาม่าเธอกับครอบครัวเธอมาเพื่อมาอันเนี้ยกี่บาทเด็ก16ตอนนั้นตัวอยู่15เองอ่ะคือมัน14 15เองอ่ะคือมันเด็กมากร้องมันได้แต่แบบอะเด็กครูอีกคนนึงมาเธอเคยขึ้นรถเมล์ประเทศเยอรมันหรือยังเธออาจจะไม่เคยขึ้นเพราะว่าที่ไทยเธอน่าจะเคยขี่ช้างไปเรียนอย่างเดียวอย่าอย่าตามมาอย่าเอลฟันอย่าเอลฟันเย่อธิบายอะไรไม่ได้ที่เจ็บปวดที่สุดตอนสมัยตอนที่อยู่ไฮสคูลที่โดนบูลลี่แล้วแบบเจ็บมากที่สุดเลยก็คือเพื่อนข้างห้องอ่ะเขาเอาชิวาว่ามาเหมือนเป็นคนรวยอ่ะแล้วก็อุ้มชิวาว่ามาอุ้ยทุกคนก็มุงอีดอกปึ๊บมันจะวิ่งมาหาเรากูก็จับเลยครับโอ้เบบี้น่ารักอีนั่นกรี๊ดกูวอทดอนอีทไมด็อกดอนอีทไมด็อกมึงคิดว่ากูจะด่าชิวาว่ามึงเขามีความเชื่อว่าคนเอเชียกินหมากูจะแดกหมาทำไมตอนนั้นมันคือพูดอะไรไม่ได้แต่นี่ก็บอก no no I don't eat I don't eat dog นะ I don't eat I คือเล่นตลกไปเลยตอนนั้นนะคือ I don't eat only eat I don't eat dog นะ I like doggy style อย่างเดียวแต่ ได้ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นมีความรู้สึกว่ากูต้องได้ภาษาให้ได้อันนี้กูต้องได้ภาษาให้ได้มีวันนึงอ่ะเราเอาข้าวไปกินคนก็เอาแอปเปิลมากินเอากล้วยมากินเอาอะไรมากินเราข้าวผัดปลาสลิดทุกคนต้องว้าวไงเปิดมาปึ้งเพื่อนมามุงหนูอ้วกเธอเอาศพมากินเลยเขาหาว่าเราเอาศพหนูมากินมันเหม็นน้ำปลาตั้งแต่ตอนเช้าไงตัดภาพมาเหมือนหนังไฮสคูลไหมมึงที่กูต้องนั่งอยู่ในห้องน้ำนั่งฟังคนขี้ข้าวนั่งกินข้าวน้ำตาไหลเราก็เลยคุยกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วกูต้องเปลี่ยนกูจะมาทนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ตุ้มใช้เวลาทั้งหมด1ปีเต็มจากเด็กที่โดนบูลลี่แล้วต้องกินข้าวในห้องน้ำกลายมาเป็นประธานนักเรียนในรุ่นนั้นโอ้ยรอดมากทุกกิจกรรมทำเป็นนิ่งๆใครด่าปุ๊บฟังนะแล้วกูด่าเก่งเป็นภาษาเยอรมันอ่ะโอ้ยรอดสุดท้ายคนทุกคนก็จะกลายมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนกันเยอรมันเลิศไหมส่งชื่อไหมเยอรมันมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนแต่ว่าฉันจะชอบหนักไปทางแขกขาตุรกีจุกกูไม่อยากเล่าเพราะเดี๋ยวไม่ได้อ่อนตูมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆพี่อุ้มคือฉันอยากเป็นดารามากตั้งแต่เด็กเลยใช่ฉันรู้สึกว่าการเป็นดารามันสนุกจังเลยอ่ะมันไม่มีกดตายตัวเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวมึงก็ได้เป็นผู้บริหารวันรุ่งขึ้นมึงเล่นเป็นตัวร้ายได้อยู่มึงก็เล่นเป็นยาจกและอีกวันนึงมึงก็ได้ไปถ่ายรายการเดี๋ยวมึงก็ไปถ่าย MV เดี๋ยวมึงก็ได้แต่งตัวมันเหมือนมีอะไรหลายอย่างมากในอาชีพในอาชีพเดียวมึงสามารถวันนึงได้เป็นนี่เป็นผู้บริหารมึงอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่ว่าความฝันของเราอ่ะคือแบบเราอยากเป็นดีเจเว้ยไอดอลของเราอ่ะคือทุกคนอย่าตกใจมดดำคชาภาโอปอปานิสลาอาไก่อาตุยพี่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนคือไอดอลตุ้มตุ้มเสพพวกเขามาตั้งแต่ตุ้มยังเด็กๆพอวันนึงเราได้ไปอยู่เมืองนอกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะละครเวทีน่าจะตอบโจทย์ก็ส่งใบสมัครไปสุดท้ายก็ได้เป็นคนยกฉากฉันนะไปนั่งแบบเขียนฉากยกฉากเห็นว่าเธอไปแอบดูตอนเขาซ้อมมึงฟิลนี้อ่ะสมมุติว่านักแสดงซ้อมกันอยู่กูทำฉากอยู่เงี้ยทำท้ายทำท้ายนี้ทำนี่ทำเคลียร์ตั้งแต่ข้างหลังแล้วคุณดูอยากได้เธอฉันเป็นฟิลนี้มาก่อนเลยตอนเด็กๆอ่ะแสงฉายตรงที่E1 ใน Star Tips อ่ะเหมือนเป็นแบ็คอัพแดนเซอร์อ่ะขาหักพอยายนั้นขาหักปุ๊บ
ต้องออดิชั่นไปเลยแล้วบอกเลยว่าจำท่าได้ออดิชั่นได้เลยเพราะว่าดูตอนซ้อมมาตลอดคือการเนี่ยแสงแรกในชีวิตอะแสงของวงการคือละครเวทีคือเนื่องจากว่าเราอยากเป็นดีเจด้วยเข้าใจไหมเรารู้สึกว่าเรารักในการพูดตุ้มสามารถพูดให้คนฟังแบบ 8-9 ชั่วโมงได้ไม่หยุดเลยก็เชื่อแหละแคมฟ็อกอะมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่แบบตุ้มแจ้งเกิดในนั้นจริงๆคำว่าดีเจมาตุ้มมาจากแคมฟ็อกครับอ๋อเปิดเพลงให้คนในแคมฟ็อกไม่ได้เปิดเปิดทำไมเมื่อยเราพูดพูดอย่างเดียวใช่เราเป็นดีเจฟังพูดอย่างเดียวพูดไปเรื่อยคือเรามีไอดอลเป็นมดดำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อยากเป็นเหมือนเขาเราก็เลยจัดรายการออนไลน์ไว้ซึ่งคนฟังเราคืนนึงอ่ะ 5,000 คนตกกลางคืนเรามาจัดรายการในแคมฟ็อกตอนกลางวันแล้วก็ไปทำละครเวทีไปเจอผู้ชายคนนึงในแคมฟ็อกก็เป็นแฟนละครเวทียื่นข้อเสนอมาว่าจะให้เธอเซ็นสัญญาไปแคส The Lion King Musical ซึ่งเมื่อก่อนมันคือที่สุดวินาทีตัดสินใจจะไปอ่ะกำลังเก็บของอ่ะพี่อุ้มแฟนที่ไทยโทรมาเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้วันเดียวกันเลยเป็นวันที่ต้องเลือกเลยว่าจะเก็บกระเป๋าไปไทยไปหาเขาหรือเก็บกระเป๋าเพื่อไปแคสที่ฮัมเบิร์กเราก็เลือกไม่ได้เราก็เลยไปปรึกษาแม่แล้วแม่เราพูดมาคำหนึ่งจำได้เลยแม่บอกว่าคนเก่งอ่ะอยู่ที่ไหนคือคนเก่งแต่คนเก่งอ่ะไม่สามารถหารักดีๆได้ตลอดคุณแม่น่ารักมากสุดท้ายกูก็เลยเก็บกระเป๋าไปอยู่กับผู้ชายทิ้งไลออนคิงเลยแต่ตุ้มไม่เสียดายเลยนะเพราะการที่ตุ้มทิ้งไลออนคิงวันนั้นมันกลายมาเป็นดีเจมาตุ้มในวงการบันเทิงไทยวันนี้คำพูดแม่มีจริงคนเก่งอยู่ที่ไหนก็มีงานใช้เวลาในการเข้าการบันเทิงอ่ะเกือบ5ปีอ่ะทันเนี่ยนะตอนเริ่มเข้าวงการในไทยนะเริ่มต้นจากการที่ส่งชื่อตัวเองอ่ะเคยเข้ากลุ่มใน Facebook ปะรับสมัครนักแสดงอิสระเอสตาตุประกอบอะไรเงี้ยวันละ500อ่ะไปเล่นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ4ชั่วโมงนะนั่งตักจันมาและจากหมอชิดน่ะก็ต้องต่อรถไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตแต่มาตูมอ่ะไปตั้งแต่4โมงอยากมีฟิลเป็นดาราไปไวไปอ่านบทซึ่งแดร์ล็อกกลัวมีอยู่1บรรทัดฉันจำได้ว่า2ทุ่มยังไม่ได้ถ่ายเพราะรอหนึ่งนักแสดงที่เป็นเน็ตไอดอลที่ดังมากในช่วงนั้นฉันจำได้เลยแบบว่าถ้าวันหนึ่งกูดังกูต้องไม่ทำแบบนี้สุดท้ายเลิกกองตีสี่อ่ะพี่อุ้มไปสี่โมงเย็นเลิกกองตีสี่อาจจะได้ข่าวว่าเราเป็นติ่งมีติ่งเป็นติ่งแบบอะไรนะของแท็กพรัญญูอุ้ยเป็นเอฟซีเป็นดอมเป็นดอมไม่ใช่ดอมธรรมดาไม่ใช่ดอมธรรมดาเป็นหัวหน้าดอมมึงเข้าใจปะกูอ่ะเพิ่งกลับมาอยู่ไทยแล้วเราเห็นพารัญญูแฟนมีตติ้งโหตอนนั้นน่ะพี่แท็กมันจะมีภาพในตำนานคืออีที่พี่แท็กอ่ะแก้ผ้าหมดอ่ะแล้วเอารองเท้าบูทอ่ะครอบไว้แค่นี้โหตอนนั้นน่ะคือกูเซฟรูปนี้ไว้ที่แบบที่หัวเตียงทุกอย่างคือกูเป็นแท็กแล้วแท็กพารัญญูคือคนแรกดาราคนแรกที่ยอมสมัครไปแฟนมีตติ้งพอเราเข้ามาในวงการเราได้เจอเขาเรารู้สึกว่าอ้ากูชอบอีกคนนะไอ้แท็กไม่ใช่คนดีนี่แล้วก็ดาราอีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงมากมันก็มีดาราคนหนึ่งทักเรามาตอนนั้นเขาก็ดังมากสวัสดีครับผมฟิล์มอุ้ยตัวจริงเลยตัดภาพไปฟิล์มรัตภูมิเล่นเรื่องหอป้นนัยยะของคุณพจน์อานนท์ฟิล์มรัตภูมิเรียกกินข้าวมึงตอนนั้นมันคือแบบฟิล์มรัตภูมิคนนี้เหรอตุ้มนั่งบขส.ขึ้นมากรุงเทพแล้วไปหาเขาที่กองไปคนเดียวด้วยนะพี่ฟิล์มแบบอ้าวน้องมาตูมกอดกูแล้วพูดอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปรอพี่บนรถตู้ก่อนพี่จะจ้างงานน้องหน่อยอ่ะอ้าวไม่มีไม่ได้เด็กไม่อะไรเลยพี่ฟิล์มตอนนั้นเขาทำคลินิกแล้วเขาอยากให้เรามาซาวเสียงโปรโมทคลินิกเขาตุ้มจำได้ว่าเขาคิดเขาดูแบบกลับไงเนี่ยต้องกลับจานหรอหยิบเงินสด 5,000 บาทให้ตูมเป็นค่ารถกลับแล้วก็พูดว่าถ้าน้องอยากเข้าวงการเดี๋ยวพี่ช่วยแล้ววันรุ่งขึ้นเรายังไม่ได้กลับทันทีพาเราไปเจอคุณพจน์อานนท์และได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตจากคุณพจน์พี่ฟิล์มเป็นคนที่ทำให้ตุ้มได้มีโอ้ยน่ารักมากเธอเป็นคนที่มีนิสัยประหลาดนะทำไมก็เธอชอบอะไรนะน้ำปลาหวานกูว่ามันน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกเพราะว่ามึงน้องไม่มีตุ้มเคยมีแบบสถิติซื้อไว้ประมาณ20ชุดอะซื้อทำไมไม่กินมันอิ่มขอแค่เห็นอยากแบบตื่นมาหันมาแล้วเจอเขาอยู่อะ ตุ้มมาซื้อน้ำปลาหวานมาแล้วก็คือเหมือนกับว่ากลับบ้านมาเกือบหมดพอแม่กินกูไม่คุยกับแม่เกือบอาทิตย์กูร้องไห้เสียใจมันไม่ได้เสียใจที่แบบที่แม่กินหรอกแต่มันเสียใจตรงที่ทำไมคนที่เรารักถึงทำลายเราเขาประตูเขาแค่กินมะม่วงน้ำปลาหวานในตู้เย็นเขาไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าแบบการที่มึงเคยเป็นป้ากับการที่สมมติว่าเราไปทำงานข้างนอกมาเนี่ย
เรามีความหวังว่าวันนี้กลับบ้านมาสิ่งแรกที่ทำคือกินมะม่วงน้ำปลาหวานแต่กลับมามันมีคนเอาความสุขตรงนั้นไปแล้วอะแล้วได้บอกแม่ไว้ก่อนหรือเปล่าไม่ได้บอกไม่แต่เขาน่าจะรู้ไหมเขาเป็นแม่เราอะเขาน่าจะรู้ไหมว่าเอออันนี้มันเป็นปมด้อยของลูกแม่กูด่าใหญ่เลยแบบเป็นเหี้ยอะไรเป็นกูก็ด่าขอแฮชแท็กเซฟน้ำปลาหวานเซฟน้ำปลาหวานฉันชอบอ่ะฉันชอบจุดพีคในชีวิตมะตูมที่เหมือนแบบเหมือนตายทั้งเป็นทุกคนที่รู้ค่ะโอ้ก็น่าจะโควิดฉันน่าจะเป็นดาราไม่ใช่เป็นดาราหมายถึงเป็นคนในวงการคนเดียวเลยมั้งที่ติดโควิดแล้วต้องขึ้นศาลนะมันยังไม่มีกฎหมายอะไรที่มันยังไม่มีวัคซีนใช่แต่ก็ตายทั้งเป็นเลยมั้ยตอนนั้นอะช่วงนั้นอะจริงๆจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอยากตายเหมือนเป็นตัวน่ารังเกียจของสังคมไปเลยทุกคนไม่มีใครตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเราอะแต่จะรู้จักในเวอร์ชันที่เราหลบที่สุดแล้วมันมีคำหนึ่งที่แรงมากคือแบบอยากให้มึงกับแม่มึงตายไปด้วยกันทั้งคู่คือแม่ตูมอะต้องลี้ภัยไปอยู่แบบอเมริกาเลยอะตอนนั้นตอนตุ้มติดโควิดอะวงการบันเทิงที่เราเคยรักอะมันถูกลิฟคืนไปเลยจากคนตรวจบวกอย่างเดียวอะแค่ผลตรวจเดียวอะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากสำหรับทุกคนเราก็เลยมองว่าอย่าเพิ่งไปแคร์วงการบันเทิงเลยเอาแค่รอดชีวิตจากตรงนี้ไปได้คือจริงๆตูมมองว่าการที่วันนึงเราล้มแล้วมีคนมาซ้ำเติมเราอะอย่าไปโทษคนเหล่านั้นที่ทำไมถึงซ้ำเราจงโทษตัวเราเองว่าทำไมมึงถึงพลาดล้มทำไมคนเหล่านั้นถึงอยากกระทืบมึงอ๋อเพราะตอนที่มึงยังมีแขนขามึงอาจจะเหยียบใครไปโดยที่มึงไม่ตั้งใจหรือเปล่าคือตูมชอบคำหนึ่งมากเลยคือป้าตือเขาบอกว่าแบบอย่าคิดว่าการติดโควิดครั้งนี้ของหนูอ่ะมันเป็นวิกฤตนะให้มองว่ามันเป็นโอกาสได้ด้วยนะเพราะมันจะได้คัดหนูคัดคนด้วยจะได้รู้เลยว่าเพื่อนไหนคือเพื่อนแท้เพื่อนเทียมเพื่อนคนไหนคือควรเอาไว้ใกล้ตัวไกลตัวมันจริงนะเพราะว่ามันทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อมันก็เลยทำให้เราลิฟต์หลายชื่อเพื่อนใหม่ได้เลยแล้วเราก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตเห็นว่าแบบชอบทำบุญแล้วก็ไม่ค่อยปาร์ตี้เหมือนเดิมอุ้ยปาร์ตี้นี่ลดลงไปได้ประมาณแบบ 80% เลยอ่ะคือตุ้มอ่ะมีความเชื่ออย่างนี้พี่อุ้มwork hard play harder ทำงานหนักมากพี่อุ้มหนูอะทำงานแบบตั้งแต่เช้ายันมืด5ทุ่มหนูปาร์ตี้ถึง6โมงเช้าพอวันนึงเนี่ยเราออกมาเราเริ่มแบบมาหาจุดกลางของเราแล้วอันดับแรกคือเราต้องเริ่มเรียนรู้ว่าเที่ยวทุกวันไม่ได้มึงต้องเริ่มลดมาบ้างแล้วเราเริ่มจะเลือกออกเฉพาะวันที่สำคัญก็เลยชอบอะไรมึงชอบร้านเหล้ามึงชอบเที่ยวมึงชอบปาร์ตี้ก็ทำซะเลยก็ทำไปเลยอยู่แถวไหนคะอยู่แถวอารีครับอยู่แถวสะพานควายอยู่ตึกอารีฮิลนะครับผมตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่คนก็แน่นเนืองมากขนาดไม่ค่อยเข้าร้านคำว่านัวเนี่ยคือร้านอาหารมันเป็นขายอาหารอีสานแล้วก็นัวมันความนัวความนัวเนียแปลว่าใกล้ความนัวที่อยู่ใกล้คุณนัวเนียเขาคิดมาแล้วมีแต่พวกจิตไม่ดีนี่แหละคิดว่านัวเนียคือการใส่นัวเลยค่ะแต่ฉันชอบนะนัวเนียเออชอบอ่ะชอบการโดนนัวเนียชอบนัวเนียชอบไม่ใช่จ้ะโสดแล้วไม่ใช่หรอครับมาถึงห้องเชิญก็ต้องคำถามเจ๊เจ๊กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะนี่เพิ่งเข้าเมนรายการเหรอใช่ค่ะมาพูดเรื่องแบบต่างชาติดีกว่าได้ไม่กี่ชาติแล้วอย่างที่บอกว่าเราอยู่โตยุโรปอย่างเงี้ยแล้วยุโรปเมืองที่ตุ้มอยู่อ่ะมันเป็นประเทศที่แบบมันไม่ใช่มีแค่ชาติเดียวมันเป็นชาตินิยมที่แบบมีทั้งแบบตุรกีรัสเซียมีทั้งจีนมีทั้งอะไรเงี้ยรวมอยู่ด้วยกันหลากหลายแต่สุดท้ายที่ชอบที่สุดก็คือไทยแลนด์จริงเหรอทำไมอ่ะคือฉันชอบคนไทยตรงที่มันคุยกันรู้เรื่องเว้ยมันบอกเราต้องแยกนะระหว่างความกับความใคร่กับความชอบกับความรักกับมันต้องแยกทุกอย่างมันเป็นดีเทลลิ่งที่ละเอียดมากนิวเคลียร์เราต้องแยกให้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วว่าตูมก็เลยจะชอบคุยกับคนก่อนที่จะมีอะไรแล้วอันนี้คือไม่ได้ตอนแต่อย่างที่บอกว่าเราโตขึ้นนะเมื่อก่อนนะตอนที่เราอายุ18 19อ่ะใช่เราทำแบบนี้ได้แต่พอวันนึงเราเอจเราแก่ขึ้นมา30อัพอ่ะ30กลางๆอ่ะเลือกหน่อยก็ดีมันไม่ต้องรีบนี่ถ้าวันนึงจะให้เจ็บอ่ะเลือกหน่อยว่าต้องเป็นคุณภาพดีเข้ามาต้องมีคุณภาพต้องกินแบบมีคุณภาพอยากให้บ้านเราว่ามีคนแบบไม่โอเคเข้ามาในบ้านเราใช่ฉันเคยพูดในรายการไปแล้วว่าฉันอยากไปบาร์โฮสเกาหลีฉันไม่เคยแล้วมีคนมาแนะนำมันมีด้วยหรอมันมีคนบอกฉันเพื่อนคนนึงไม่เอ่ยนามบอกว่าไปถามมาตู้มสิมาตู้มันชอบไปบาร์โฮสเกาหลีมันเป็นยังไงเพื่อนคนนั้นที่ออกนามคือใครไม่บอกการไปเที่ยวบาร์โฮสไม่ใช่คนเลวไม่ใช่การสนับสนุนเด็กๆให้ได้มีทุนการศึกษาต่อเป็นสิ่งดีเราควรสนับสนุนฟังนะบาร์โฮสไม่ใช่ผู้ชายขายบริการแต่โฮสเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่
ต้องการใครมาเติมเต็มต้องการคนมาเติมเต็มอยากได้ฟิลแฟนแต่ไม่ได้อยากมีแฟนไปโฮสต์เกาหลีแล้วจะรู้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้ทุกเวอร์ชั่นของซีรีส์ทุกเรื่องเพราะว่าโฮสต์เกาหลีเขาดูแลเราดีแล้วแบบหน้าแบบเหมือนดาราเกาหลีเลยปะหลอกกว่าหลอกกว่าก็มีจริงๆอันนี้ไม่โกหกญี่ปุ่นอ่ะตุ้มชอบเหมือนกันแต่ตุ้มไม่ชอบระบบเราเดินเข้าร้านอ่ะไม่ได้มาเซ่ได้มาเซ่กันด้วยสิจ้าไฮไฮแล้วมันบอกต่อๆกันไฮได้มาจูงปอมไทยแลนด์ไอ้เหี้ยบอกประเทศด้วยสิ่งที่เกลียดที่สุดในการไปเที่ยวโฮสต์นะที่เกลียดที่สุดนะอีโต้ข้างคุณมาตูมญี่ปุ่นมันจะมีระบบประเจิดประเจ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสิงคโปร์เลยตูก็จะไม่ชอบคือสิงคโปร์มันจะเป็นระบบแบบกูว่าขำสิงคโปร์ที่ทุกคนต้องลองเพจแล้วมึงเข้าใจป่ะว่าอยู่ๆเย็นเนี้ยกูดูรู้เลยมึงร้องเพลงไม่ได้แต่มึงรอออกมาปุ๊บสิจงได้มาดำๆอีป้าๆข้างหน้าของอะไรอีนี้ก็รับสุดท้ายแล้วอยากให้มาตุ้มช่วยฝากข้อคิดหน่อยจ้าในทุกๆเรื่องทั้งวงการบันเทิงการใช้ชีวิตให้จบแป๊บนึงนะนะรายการห้องเชือดให้กูเล่าเรื่องบาโฮสเสร็จแล้วยายอุ้มให้กูฝากข้อคิดให้กูเล่าบาโฮสเสร็จและกูฝากข้อคิดข้อคิดในการใช้ชีวิตที่บาโฮสรายการสวิงสัตว์คือมันหมดเวลาแล้วงานมันก็เลยตัดรวบอ๋ออ่ะสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราพูดคุยวันนี้มันเพื่อความสร้างความบันเทิงแต่อยากให้ทุกคนน่ะอย่าแค่มองว่าตูมผ่านอะไรมาอะไรที่ตูมเอามาแชร์แล้วมันไม่ดีก็แค่อย่าไปทำสุดท้ายแล้วตูมมานั่งเล่าวันนี้ตูมเอาประสบการณ์ตัวเองมาชำแหละแล้วมาแชร์ในห้องเชือดวันนี้มาให้ทุกคนเชือดมันไม่ใช่เพราะว่าตูมอยากให้ทุกคนสนุกอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วว่ามีนิ่งในการมาออกวันนี้คือตูมต้องการให้อย่างน้อยสักนิดนึงมีประโยชน์กลับไปพัฒนาให้การใช้ชีวิตของทุกคนนั้นดีมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำแต่อะไรที่ดีเช่นบาโฮสเกาหลีดีแล้วก็ไปค่ะมันก็ไม่ได้ผิดช่วยพานางไปหน่อยนะจ๊ะได้สิมีความคันกีมากที่อยากจะไปขอตัวท็อปนะไปค่ะเล่นเกมพอเล่นเกมยากจังเลยอ่ะเหมือนไม่เคยเห็นในฮอลลีวูดเกมไนท์อะไรเงี้ยไม่เคยเออมันตื่นเต้นเป็นเกมใหม่แหละที่รายการคิดขึ้นมาเลยเกียดพูดปากแสวแบบนี้เอาให้ชนะนะผัดไทยสักจานเบิกบานหัวใจปลาหม้อไฟต้องกินให้ได้คราวนี้เป็ดพะโล้ชิ้นโตเนื้อกินจุ๊บจิ๊บเป็นพรชิตากินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บเด้งเด้งเด้งกระเทยต้องเป็นกระเทยแน่ก็เหมือนไม่ค่อยแคร์ก็เหมือนไม่ดูแลตอบไลน์เธอก็ชาชาชาไม่มีเรื่องคุยเธอก็คุยเรื่องเหนื่อยมาพบคนด้วยเปลือยชอบทำตัวมึนก็ถือไม่ชอบคุยแต่ถ้าชอบรับฟังส่งไลน์กันกี่ครั้งก็อ่านทุกคำแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์ไม่รู้จักคนไม่คุยร้องไงวะร้องไงร้องไงเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนชอบเธอเอ๊ะเราผิดนะเป็นมึงไปกับคนนั้นจะทิ้งกันไปมีรักใหม่ถ้าฉันมึงไม่ใช่โอ้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 ยน่ากลัวจังเลยฟังนะเพลงเก่าแล้วเก่งเลยเนาะก็จะ40แล้วนะพี่อุ้มอ่ะใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจเลยแค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้ติดไว้คนเดียวไงต่อหน้าหน้าทองปะใครต่อใครที่เดินเข้ามามีแต่อ๋อใช่ใช่ใช่เหนื่อยเหนื่อยเหนี่ยคนยากเลยว่ะมิเตเทสออฟเวอร์นิไปยิงออนเอไรยูพ็อกซี่ไปยิงสมิธินอันเดอร์มิเตเทสออฟเฟคอยสันพาราไดไปยิงแอคติคือยูนอนยูโนและยูพ็อกซี่ไงอ่ะฉันก็รู้พูดพร้อมกันพูดพร้อมกันต่อหรือว่าทักซิกบินิสเปียโนทักซิกกันซิกินอันได้ไหมไม่ได้ไม่มีเสมอกูให้เขากูใจดีเท่ากันแล้ว2 2นี่ไงตะ
ื่อกี้เขาตีก่อนทักซี่กับเขาลงมือเขาลงก่อนสรุปก็คือนิวเคลียร์แพ้บทลงโทษคือหนีบนิดๆเจ็บนิดๆเหมือนมดจ่าเริ่มเลยฉันน่ะเคยเล่นเกมพวกนี้รู้ไหมว่าตรงไหนเจ็บที่สุดหูใช่อีก็อย่าทำสิใช้วาจาอยากทาเดี๋ยวอดทนเดี๋ยวนะขอโทษนะแล้วเล่นเกมทำไมอันนี้เธอด้วยเธอด้วยคุณตบปากเป็นปากไม่เจ็บคุณทำเองคุณทำตัวเองพ่อถ่ายรูปถ่ายรูป1 2 3เยี่ยมมากเย้วันนี้ขอบคุณมาตุ้มมากเลยให้มาตุ้มฝากผลงานหน่อยค่ะฝากผลงานขายของใครขอแล้วก็ว่าไปก็จริงๆฝากช่องตัวเองมีช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญสองสาวไปออกบ้างได้ไหมได้เลยรายการตุ้มสนิทในช่อง YouTube เสิร์ชว่า DJ มาตุ้มเป็นภาษาอังกฤษได้เลยโอเคแล้วก็ยังมีงานในวงการบ้างๆก็คือเปิดเจอก็เปิดแชร์ไว้หน่อยนะให้เรตติ้งมันขึ้นแล้วก็ร้านนวลเนียบาร์อารีเดี๋ยวไงสองคนเรียนเชิญนะแวะไปแน่ๆเดี๋ยวดูแลอย่างดีโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ห้องเสื้อด้วยนะจ๊ะอยากให้ใครมาอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ